ชวนคุณผู้ชมมาแลกเปลี่ยนวิธีการเก็บเงินการออมเงินกันเอาไว้ที่บ้านหน่อยค่ะแลกเปลี่ยนกันเข้ามาได้เลยนะคะว่าออมเงินกันในลักษณะแบบไหนเพราะว่ามีครอบครัวนึงค่ะเขาออมเงินโดยการนำเงินเนี่ยไปใส่ในถังไม้ปรากฏว่ามันไม่ปลอดภัยคำว่าไม่ปลอดภัยที่ฉันพูดถึงไม่ใช่ว่าไม่ปลอดภัยจากขโมยนะคะแต่ว่ามันไม่ปลอดภัยจากปลวกนี่แหละค่ะเพราะว่าปลวกนี้ไปแทะกินจนธนบัตรนั้นเสียหายเลยค่ะให้ดูสภาพธนบัตรก่อนนะคะนี่เปิดถังไม้ออกมานี่โอ้โหดูไม่จืดเลยค่ะนี่เป็นสภาพของธนบัตรที่เก็บเอาไว้ในถังออมสินซึ่งเป็นถังไม้ค่ะถูกปลวกกัดกินจนเสียหายเป็นเศษซากจำนวนมากคิดเป็นมูลค่าแล้วเนี่ยเกือบ 100,000 บาทค่ะเจ้าของเงินออมในถังออมสินเขาจึงโพสต์ภาพแล้วก็เล่าถึงเหตุการณ์นี้ลงใน Facebookเจ้าของกระปุกออมสินเขาบอกว่าเสียใจมากแต่ก็ถือว่าเป็นการฟาดเคราะห์ไปส่วนเงินดังกล่าวเนี่ยตัวเองและแฟนเนี่ยตั้งใจหยอดเก็บเอาไว้เป็นค่าใช้จ่ายภายในบ้านแล้วก็เก็บเอาไว้เป็นค่าจัดงานบวชให้กับลูกชายเริ่มหยอดกระปุกกันเนี่ยตั้งแต่ช่วงเดือนมิถุนายน2564ของปีที่แล้วละค่ะกระทั่งวันเสาร์ที่19มีนาคมลูกชายคนโตค่ะ1ขวบ6เดือนเดินไปโดนถังออมสินเข้าซึ่งถังเนี่ยเขาทำมาจากไม้นะคะพอเดินไปโดนเสร็จปุ๊บผู้ปกครองค่ะคุณพ่อคุณแม่ยกถังไม้ขึ้นอ้าวไปเจอว่าปลวกนั้นกินถังค่ะพอเปิดเข้ามาในถังเขาบอกว่าแทบจะเป็นลมเพราะว่าธนบัตรนั้นเสียหายเกือบหมดเลยค่ะตกใจค่ะตอนแรกหนูนอนอยู่บนบ้านแฟนก็ขึ้นไปตามบอกว่าตังกินปลวกในถังของสินแล้วก็เลยรีบลงมาดูตอนนี้นับแล้วเหลือประมาณเท่าไหร่คะที่เหลือเป็นแบงค์สมบูรณ์เลยอ่ะ 4,000 ค่ะแล้วก็เหลือเป็นเหรียญในกระมังเนี่ยค่ะแล้วก็ในเนี้ยประมาณไม่ได้ว่าเท่าไหร่แต่ที่หยอดไปทั้งหมดอ่ะก็คือย้ายมาจากออมสินเก่าประมาณ 20,000 กว่าบาทแล้วก็แฟนหยอดมาอีก 20,000 กว่าบาทแล้วตัวหนูเองก็หยอดอีกตั้งแต่ปีที่แล้วอ่ะค่ะก็น่าจะเกือบแสนนะคะอันนี้คือเราหยอดไปเรื่อยๆเลยใช่หยอดทุกวันไม่มีวันไหนไม่หยอดเลยเก็บทุกวันว่าเวลาหยอดลงไปอะค่ะก็ไม่ได้เปิดดูว่าก้นถังอะปลวกมันกินหรือเปล่าหยอดไปหยอดไปทุกวันจนกระทั่งสภาพเป็นแบบนี้ค่ะตอนนี้เหลือสภาพเงินที่ปลวกเนี่ยยังไม่ทันกินนะคะประมาณสัก 4-5,000 บาทส่วนธนบัตรที่ถูกปลวกกินค่ะเธอบอกว่าเดี๋ยวจะนำไปแลกคืนที่ธนาคารตามระเบียบของธนาคารนั่นแหละค่ะแต่ก็ยังยืนยันนะคะว่าจะเก็บเงินหยอดใส่กระปุกเหมือนเดิมค่ะเพราะว่าง่ายแล้วก็สะดวกแต่ว่าจะเปลี่ยนวิธีละเปลี่ยนกระปุกใหม่เอาแบบว่าที่มันปลอดภัยจากปลวกนะคะครับแลกเปลี่ยนกันเข้ามาหน่อยมีวิธีการเก็บแบบไหนนะคะถ้าหากย้อนกลับไปธนาคารแห่งประเทศไทยเคยมีการประกาศเหมือนกันบอกว่าการที่มีธนบัตรเนี่ยชำรุดสามารถไปแลกคืนได้ตามกฎหมายนะคะแต่เรื่องของจำนวนเงินที่จะไปแลกคืนเนี่ยมันจะต้องดูเรื่องของธนบัตรด้วยว่ามันเหลือสภาพ 100% ขนาดไหนหรือว่าลดหย่อนลงมายังไงบ้างธนบัตรที่จะสามารถไปแลกได้ค่ะถ้าหากขาดท่อนนะคะเป็นท่อนเนี่ย3ท่อนสามารถไปแลกคืนได้อันนี้แลกคืนได้ 100% นะคะหรือว่าธนบัตรเนี่ยมันถูกเลือนลางไปบ้างบางส่วนถูกฉีกขาดไปบ้างบางส่วนแต่ยังเหลือมากกว่า 50% ก็สามารถแลกคืนได้แต่ว่าถ้าหากถูกปลวกกินในลักษณะแบบนี้ค่ะไปแลกคืนได้นะคะแต่ว่าจะต้องมีการเขียนคำร้องที่ธนาคารก่อนจากนั้นเดี๋ยวจะมีเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาจะต้องดูหลักฐานที่เราเอาไปให้นะคะว่าสภาพมันคงเหลือยังไงแล้วมันยืนยันได้ไหมว่าเป็นแบงค์ร้อยแบงค์500หรือว่าแบงค์พันนะคะโดยจะไปแลกได้ที่ธนาคารทุกๆวันพุธค่ะหรือนะคะธนาคารในห้างเนี่ยอันนี้จะเปิดทุกวันค่ะครับคือดูจากสภาพแล้วโอ้โหค่อนข้างจะต้องพิสูจน์กันอยู่พอสมควรนะครับเพราะว่าหลายๆใบนั้นก็แทบจะไม่เหลือสภาพเดิมนะครับถูกปลวกกัดกินไปค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับทีนี้อย่างที่คุณธิดารัตน์ชวนคุณผู้ชมแลกเปลี่ยนกันมานะครับว่าเก็บเงินแบบไหนปลอดภัยสุดบางคนอาจจะบอกว่าถ้าได้รับเงินในบัญชีเข้ามาปุ๊บก็โอนไปที่ธนาคารเลยนะครับเก็บไว้ในธนาคารเนี่ยก็อาจจะปลอดภัยไม่ต้องเก็บเป็นแบงค์หรือว่าถ้าเกิดว่าได้แบงค์มาขายของอะไรต่างๆก็อาจจะนำไปเข้าธนาคารนะฮะแต่สำหรับคุณพ่อบ้านเองเก็บอย่างไรให้ปลอดภัยสุดก็ฝากไว้ที่ภรรยาเลยฮะรับรองว่ายังอยู่ครบนะครับนะฮะอยู่ครบทุกบาททุกสตางค์เนี่ยแต่เสริมนิดนึงสำหรับธนบัตรเนี่ยถ้าธนบัตรของคุณผู้ชมนะเหลือครึ่งเดียวอันนี้ก็แลกได้เหมือนกันแต่ว่าแลกได้ครึ่งนึงของราคาธนบัตรนะครับหรือถ้ามันขาดครึ่งแล้วเกิดเอามาต่อกันแล้วมันเป็นคนละฉบับกันถ้าเป็นธนบัตรราคาเดียวกันอันนี้ได้ราคาเต็มนะครับแต่ว่าถ้ามีคนละครึ่งอันนี้ไม่ได้นะครับอาจจะต้องแลกเป็นเรื่องของราคาครึ่งหนึ่งของธนบัตรแต่ละใบแทนนั่นเองนะครับ